ที่อิรันเกลครับมาแล้วครับเกมที่16บนแผนที่อิรันเกลครับโอ้โหลายเครื่องบินจากขวามาซ้ายครับไปจบที่ไมมอสครับผมโอ้โหมาแล้วครับกระโดดกันไปครับต้องลุ้นต้องเอาใจช่วยเชียร์นะสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ต้องบอกว่าตอนนี้เราอยู่บนลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งจะคัด5ทีมขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดหรือ Thailand Series นั่นเองและทีมจาก Thailand Series ก็จะตกชั้นลงมาเล่นที่ลีกนี้เช่นกันก็บอกเลยครับความสนุกไม่แพ้กันไม่แพ้กันความตึงไม่แพ้กันสนุกแน่นอนฮะบอกเลยว่าบางทีการเซตไฟต์กันเนี่ยอาจจะมันกว่าด้วยซ้ำนะมันกว่าเพราะว่าด้วยความที่ Thailand Series เขาจะเล่นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยที่จะลากไปที่วงท้ายๆเป็นส่วนใหญ่แต่อันนี้เนี่ยคือความสดใหม่ของเด็กเลยถูกต้องแต่ละคนคือไม่สนอะหน้าไหนอะคืองัดงัดก็คืองัดเอาสุดหมดเลยถูกต้องสนุกกันมากครับแล้วดูครับ Yellow Tea Academy ครับครับผมโอ้โหโดดเมืองเดียวกันกับ Medium Sport นะครับค่อยๆไหลไปครับโหแล้วเลือกลงเป็น Military Base ทั้งคู่เลย Medium Sport และ Yellow Tea Academy ครับโอ้โหมี64อยู่ที่โนโวเลฟโนเย่ครับแล้วดูไฟมอสครับเกนกาออนและบิกินเกนอู้วงอัปเดตแล้วครับครับผมชาร์ปเปอร์แคนเนมี่ครับอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของวงนะครับครับผมโอ้โหแล้วไทยสกลกับเมอร์ลินมอร์ก็เล่นได้ครับส่วนเกนกาออนครับก็ยังอยู่ในวงเช่นกันครับโอ้น่าสนใจครับและดูจุดโดดของโกสครับโกสอีสปอร์ตโอ้โหดูอะโอ้โหมันค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบใหม่หรือเปล่าของโกสครับใช่ครับผมไม่แน่ใจนะเหมือนจะมีการเปลี่ยนเมืองลงครับครับอาจจะเป็นเพราะลายเครื่องบินด้วยครับอย่างเมอร์ลินมอร์เนี่ยปกติจะเล่นที่จอร์ดบนเป็นหลักในแผนที่อิรันเกลแต่ลายเครื่องบินมันมาลายต่ำนะเขาเลยเลือกที่จะโดดมาลงใกล้ๆกับทางด้านชาร์เปอร์แคนเดมี่ใช่ครับโอ้โหน่าสนใจครับน่าสนใจแล้ววงเป็นใจด้วยอดีตเข้ามาตรงนี้นะครับและอยู่กลางๆพอดีเลยนะครับผมและนี่ครับอินเทนอีสปอร์ตครับลงที่ยานาย่าครับโอ้โหยังฟาร์มกันไปได้ครับ64ครับจิฟฟี่ครับครับผมเป็นอีกทีมนึงที่ยังหาไก่ไม่ได้ถูกต้องแต่ถ้าได้ไก่ขึ้นมาก็สนุกเหมือนกันถูกต้องเพราะมีคิวรวบรวมอยู่แล้วเนี่ย51คิวด้วยกันอ่าฮะเอาเรื่องครับทีมนี้ครับครับผมแล้ว64เป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะปะทะดุมีทีมไฟท์ที่แบบว่าเน้นการปะทะจากระยะไกลก่อนที่จะเข้าไปตีแต่ต้องเน้นหน่อยเวลาที่เข้าไปชิดเนี่ยเพราะ64ยังจ่ายดาเมจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือการแบบว่าการเดินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรามาดูตรงนี้ก่อนฮะท็อฟฟี่เห็นอะไรตรงมี่จีเราไม่มีของไม่มีปืนไม่มีของโอ้โหอย่างนี้หมองแน่อะไรตรงมี่วิ่งกันป่าราบแล้วสแคปปี้มาหล่อจุกจุกอยู่ครับสแคปปี้มาหล่อนะหลังต้นไม้แล้วเขาเห็นนะเรียบร้อยน็อกแรกของเกมครับโดยท็อฟฟี่อีแล้วเจอทอมมี่กันครับสแกปปี้จะเอาต่อโอ้ยเฮ้ยสู้อะทโมครับโปะไปก่อนนะครับโอ้โหและบีซิกเกอร์กำลังจะขับรถมาช่วยครับโอ้ไม่เป็นผลแล้วครับไม่เป็นผลดีครับแล้วชาร์เปอร์แคเดมี่โดนตัดตั้งแต่ต้นเกมเลยครับชาร์เปอร์แคเดมี่ครับโอ้แล้วเสียนะโตมี่จีตัวซับพอร์ตไปด้วยนะอืมโอ้นี่ครับสแกปปี้อีกหนึ่งผู้เล่นที่โดดเด่นจากชาร์เปอร์แคเดมี่เลยครับเป็นผู้ที่ทำดาเมจดีลสูงสุดในลีกนี้เลยนะณเวลานี้และตรงนี้ไปดูก่อน FW บอสเซนไดบายใส่ครับอย่างนี้อีพิกจะล่วงลงหรือเปล่าแล้วกลับเข้าลงไปก่อนไม่น่ารอดครับแล้วโอ้ไปโดดลงรถเองฮะและโดนเก็บงานจากโบย่าบอยไปเลยครับนี่บีบแต่ถวายชัยเฉยโอ้โหเดือดจัดเลยฮะคอนเซนเทรตครับครับผมแล้วมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นด้วยนะครับส่งมาเป็นชาคล็อกลงมาแทนนะถูกต้องครับจริงๆชาคล็อกก็เคยลงมาแล้วแล้วก็มีนี่ฮะตัวใหม่เลยอ่านว่ายังไงผมไม่แน่ใจนะ MMA Cos Mamamia Alemi อะไรไปแล้วครับโบวีเมียร์ลัสเซอร์ดี้ครับผมใครเคยฟังก็ต้องมีหลายสั่นกันบ้างอะไรเงี้ยมามาคอสหรือเปล่าชื่อไม่แน่ใจนะครับขออภัยด้วยครับคุณผู้ชมเพราะว่าชื่อค่อนข้างใหม่เลยเปลี่ยนมาแทนไลน์อัพของเปลี่ยนไปเยอะนะแทนไบโอนิกหรือเปล่าใช่ไบโอนิก GG นี่ครับขับมาใกล้ๆกับทางด้านของ Forest Gaming ครับผมรวมถึงวันนี้ไบเนตไม่ได้ลงด้วยตัวละครลับตัวละครสำคัญเลยนะของคอนเซนเทรตต้องมาดูกันครับหลังจากเปลี่ยนไลน์อัพนี้มาจะน่าสนใจแค่ไหนแต่ตอนนี้คือกำลังไหลไปแล้วฮะจะเจอกับมิสเตอร์ออยครับมิสเตอร์ออยได้ยินแล้วครับอย่างนี้ครับโอ้โหใกล้จะรับเลยออกมารอรับเลยเอ็มโฟสเปและล่วงครับได้เป็นหนึ่งน้องครับมิสเตอร์ออยครับมาเพื่อไปได้เล่นหรือเปล่าโอ้ยชาของพยายามได้บ้างแต่ว่าเข้าน้ำโอ้โหเป็นเนิร์ดไม่ทันฮะโอ้เจอเนิร์ดครับเอามิสเตอร์ออยลงไปน็อกเหมือนกันแล้วเลครับเขาพยายาม
ช่วยเพื่อนอยู่เนิร์ดลงนะเฮ้ยจะไฟกันเลยเหรอเอาเลยเหรอเนิร์ดลงสุดครับไม่ถอยแล้วครับชาคอกพยายามวนมาช่วยอยู่แล้วโดนยิงมาจากมาสเตอร์อีกทีครับเนิร์ดและอีกไอทีซ่านะน็อกเนิร์ดไปก่อนโอ้โหไม่เป็นผลดีครับคอนเซนเทรตอย่างนี้ครับจะเสีย2นะแล้วยังไงชาคอกคือปล่อยเลยหรือเปล่าแล้วดูเลครับขับรถมาแล้วครับน่าจะซ้ำออกไปครับวับคิวยังออกไม่ได้นะครับครับผมโอ้โหมาเตอร์เอ็กดีครับเห็นชาคล็อกครับไกลๆพยายามจะวนช่วยแต่มันยากมากนะสำหรับเหลี่ยมนี้นะแล้วเพื่อนรีพอร์ตแล้วว่ามีคนหนึ่งอยู่บ้านนี้ครับโอ้โหแล้ววนมาครับชาคล็อกวนมาเหมือนล่อกระสุนให้เอาละวับคิวหรือเปล่าออกมาเลยครับครับผมและไอทีซ่านะครับได้ศพของเดิร์ทที่ไหลตายออกไปแล้วมิสเตอร์ออยยังไม่ถูกซ้ำนะครับครับผมและดูชาคล็อกจะล่วงรถหรือเปล่าไอทีซ่านะเฮ้ยเฮ้ยผ่านเม็ดเดียวโอ้โหเป็นมุมปิดไปก่อนครับและอย่างนี้เพื่อนเขาจะรีเซ็ตมิสเตอร์ออยได้โอ้โหแล้วปล่อยครับแต่ว่าตัวเองเสียไป1คนนะโอ้เสียสองเลยครับถูกต้องครับขอโทษครับทั้งเนิร์ดแล้วก็มามาคอสนะครับเฮ้ยแล้วรีเซ็ตโอ้โหจับได้ฮะโอ้โหแล้วจุ่มทันครับอย่างนี้ครับรอดไปครับครับก็คือมิสเตอร์ออยตะโกนสุดเสียงอ่ะไอ้ชุบหน่อยจะไปแล้วจอดามโอ้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ครับถอยใจกันไปหนึ่งนะไทยสกุลครับครับผมโอ้เมื่อสักครู่ครับไปเสียผู้เล่นอย่างอิฟฟิกออกไปฮะไทยสกุลแม่ต้องเรียกได้ว่านี่เลยนะคืออิฟฟิกเป็นผู้เล่นที่ฝีมือดีในการเคาะด้วยแล้วเสียอิฟฟิกไปอย่างนี้ครับอาจจะต้องดูว่าจะลากเข้าไปในวงท้ายแล้วปิดเกมเมื่อสักครู่นี้เขาเคลื่อนลงไปแล้วเขากลับมาโพชิงกิเหมือนเดิมอะไรเนี่ยเหมือนมีเปิร์กแล้วสังเกตการเปิร์กสังเกตการอุ้ยแล้วเหมือนจะรู้ว่ามีคนแถวนี้ครับบอสเซนเห็นแล้วแน่นอนบานาน่าวันสแนปอีกโอ้โหจากทุกด้านเลยครับทุกทิศทุกทางครับเซเวียครับผมแพสซีฟทำงานครับล็อกก่อนต้นเกมเฮ้ยไฟเลยซื้อเซนลงหลุมไปก่อนครับบอสเซนครับโดดกระโดดยางไปทีครับเมื่อกี้ได้แต้มหนึ่งแต้มสเปย์สเปย์บอสเซนน็อกไปหนึ่งน็อกไปสองน็อกไปสามครับโอ้โหบอสเซนอุ้ยบานาน่าวันน็อกดาวน์รับดีแล้วก็บอสเซนน็อกดาวน์แนทครับแล้วเก็บงานแนทเอาไปเลยครับบานาน่าวันแล้วตรงนี้ซิลเซสพยายามจะพลิกหาแล้วบานาน่าวันเก็บงานรับดินก่อนซิลเซสยังไงแล้วดูที่จอเล็กครับมีแจมมาจากอีสปอร์ต365ด้วยนะเป็นเจลล็อกเกมมิ่งนะซิลเซสสเปย์ขึ้นมาสเปย์หน่อยบอสเซนโอ้โหไม่ขาดโดนสวนมา12ดาเมจต้องหุบครับแล้วเขาเดินยัดแล้วครับซิลเซสน็อกใส่โบย่าบอยไปก่อนและบีลีฟเดินมาบานาน่าวันก็เดินมาข้างล่างแล้วโอ้โหบอสเซนบอสเซนเก็บเอสคานอและซิลเซสครับออกจากเกมในอันดับที่16ไปแล้วครับยังไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำครับเก็บคลิปกับเอ้าและซ้ำศพโบย่าบอยออกจากเกมเช่นกันครับเสียไป1ครับเฮ้ยเกมนี้มันอะไรวะเนี่ยฟิลิกเชลบี้ครับยิงใส่แอมยูมาน้องดาวลงไปเฮ้ยมันเอาตั้งแต่วงแรกเฟสแรกเลยเหรอวะเฮ้ยเดือดจัดแอมยูมาใส่ยุ่ยจะชุบทันหรือเปล่าอู้แล้วแต่ทันแต่ว่าโดนดาเมจอยู่ในเท่าเกมมิ่งโอ้โหไม่เป็นไรหลังแข็งคุณละกูหลังแข็งสปอร์ตก็เช่นกันยิงไปคนขาวหลังแข็งโอ้โหโอ้ยเก่งสู้ไว้จะรอดมันจะชุบขึ้นมาได้ฮะดีซีเอครับพยายามขอใส่สโมกเช่นกันระยะนี้มีลักบอกเลยเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่โกสครับเป็นธนาอินเทนครับขออภัยครับอินเทนอีสปอร์ตนะสีตัดยาไปก่อนนะโอ้ละมูฟเลยครับเจเดลล์กับแอมยูมาครับไปให้ไวเลยครับตรงนี้มันพื้นที่สีแดงชัดๆครับครับผมเดือดจัดกำลังจะบอกว่า FW เนี่ยได้คิวเป็นกอบเป็นกำเลยนะแต่ว่าพอดีเสียน็อกไปถูกต้องครับเสียโบย่าบอยไปใช่ครับโอ้โหจาก93คิวตอนแรกดีดมา98คิวครับในเฟส1ของเกมแรกของวันคือแล้วเมื่อสักครู่คือเขาขับลงไปข้างล่างไปล่าธนาดิฟิกแล้วก็ขับกลับมาเปกาโดแล้วได้หมดเลยครับครับผมคือเดือดมากครับ FW มิสเตอร์ออยครับหลังจากที่ปะทะกันไปกับทางด้านคอนเซนเทรตแต่ว่าเขาเนี่ยสามารถรีเซตกลับมาให้ครบ4ได้เหมือนเดิมถูกต้องโอ้โหเรียกได้ว่าก็ทำได้ดีครับฟอเรสต์แล้วเป็นมูฟที่พลาดของคอนเซนเทรตด้วยนะจากการที่มาสเกลในไลน์นั้นแล้วไม่ได้เช็คมิดเดิลออยให้ขาดครับต่อให้เปิดน็อกเขาขึ้นไม่ได้แต่เขารีเซ็ตกลับมาได้เท่ากับว่าเสีย2คนไปฟรีๆเลยอย่างนี้ครับเกนกาออนครับโซเดมาคอมเวดเจมชัยและฟุกฟิกนั่นเองครับผมเจมชัยมาเกมแรกครับวันนี้ครับถือว่าวันนี้มีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่เกมแรกเลยครับเจมชัยแล้วมาดูวงอัปเดตโอ้ยแล้วเป็นเกนกาออนนะกลางวงแต่ว่าตรงนั้นมีเหตุการณ์ยิงกันเหมือนกันสำหรับ E365 กับ FW นะโอ้โหดูจากมินิแมปครับยังเคาะกันอยู่ฮะ
ดูท่าจะซุนเหมือนกันครับทางด้าน FW แต่ผมว่าเป็นการมูฟฮะมูฟได้แล้วดูครับโอ้โหนี่คือแชมเปี้ยนชิพแหละครับมูฟอย่างนี้ครับผมจ้าละหวั่นจริงๆครับเรียกได้ว่าไหลพร้อมๆกันหลายๆทีมมาในทางทิศเดียวกันใช่ครับไม่วนเลยนะคือแบบเข้าสุดถูกต้องครับแล้วดูขับผ่ากลางไปแล้วครับชาร์เปอร์แล้วตรงนี้ครับฟอร์เรสครับเข้าวงไปที่เรียบร้อยนะด้านซ้ายเป็นทางด้านไซสกุลด้านหน้าเป็นบิกินาเกนมิสเตอร์ออยครับและแชมเปี้ยนชิพคือเขาเรียนรู้จากบทเรียนนะว่าวงแบบเนี้ยต้องรีบมูฟไวใช่ครับต้องรีบมูฟไวไม่งั้นไม่มีที่เล่นแล้วจะซวยมากๆครับวงนี้เคยมีให้เห็นมาแล้วด้วยใช่ครับในการขันของซีซั่นนี้นะแล้วฟอร์เรสเป็นด่านรอดักคนมูฟครับ FW ขับผ่านมาเดี๋ยวมาดูกันครับจะมีใครน็อกหรือเปล่าครับต้องครับแล้วไทยสกลครับได้ที่เล่นไปที่เรียบร้อยแล้วครับเซิร์ฟเวอร์เสียคนนึงจากเป็นเอฟฟิกออกไปนะมาดูท็อปดาเมจเป็นคิมสีวานะ 5,300 เมื่อสักครู่นี้โอ้โหเจมส์ชัยคอครับนี่ได้บ้านเล่นเหมือนกันโกดถือว่าสวยนะครับโกดอีสปอร์ตนี่คือเป็นทีมที่ต้องบอกเลยว่าต่อให้ยิงไม่เยอะก็จริงแต่เล่นรอบครอบนะใช่ครับค่อนข้างเล่นรอบครอบครับเอาเอฟดับบิวเฮ้ย3ต่อ3ครับอย่างนี้ครับเอาเลยดูเอฟเอฟแล้วบีซิกเกอร์ครับสเปซใส่บานาน่าวันน็อกดาวน์ลงไปแล้วบีซิกเกอร์ยิงบีลีฟน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันแล้วเนทมาจะเก็บงานแล้วเรียบร้อยเลยบีลีฟกับบานาน่าวันโอ้โหโดนซ้ำออกไปบอสเซนคนเดียวครับโอ้ระบอสเซนไม่มีที่เล่นแล้วโดนยิงมาจากด้านนอกแล้วก็ไม่ไหวโดนแฮมซี่เก็บอัตราเกมไปครับเอฟดับบิวสปอร์ตอัตราเกมในอันดับที่15ครับได้คิวไวเอาคิวให้คนอื่นไวเหมือนกันอื้อโอ้เป็นอีกทีมที่แม้จะคว้าไก่ได้เนี่ยแต่ว่า time survival rate เนี่ยค่อนข้างน้อยค่อนข้างน้อยถูกต้องเพราะว่าหลายๆเกมก็อย่างที่เห็นครับว่าเขาจะโดนออกไวอย่างเงี้ยค่อนข้างซะบ่อยคือหาทำ e-sport อ่ะคือใส่ทิมสุด e-sport ถูกต้องเนสซี่ e-sport เลยครับเดี๋ยวมาดูครับด้านหน้าเป็นทางด้านของ City 4นั่นเองครับอุ้ยแล้วยิงหน้าต่างไว้ก่อนครับ MCQ2 เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้แกรเนตเนี่ยทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะมากๆใช่ครับต้องไปดูกันครับล็อกกี้จิมอุ้ยผมว่าอาจจะมีตกรถนะนี่คอร์ระยะนี้ฮะ64โอ้ยโดนหรือเปล่าโอ้โหไม่โดนครับนะมันยังค่อนข้างไกลอยู่คือด้วยท่านั่งที่เขาผัดโผล่ออกมาจากรถนี่คือมันโอกาสโดนทั้งสูงเอ้าโอ้ยได้แชร์ไปคนละเม็ดครับฟูโนบี้โอ้รอดไปได้ครับ64ตัดมาตรงนี้ PNW กวาดสเปย์ใส่วับคิวๆโอ้โหแค่นี้ก็บอกช้ำเกินพอแล้วชาคอกกระสุนหมดก่อนนะโอ้แล้วเป็นแชมป์มาด่านหน้ามีด่านหน้าด้วย PNW กวาด PNW กวาดอุ้ยอุ้ยประสานงานกับแชมป์ไปติดแล้ว25ดาเมจชาคอกหุ้ยจะรอดหรือเปล่าชาคอกโอ้โหแล้วเพิ่งแตกลังครับอย่างนี้ครับเอาวับไปซ้ายทีขวาทีเลยอุ้ยโดนรับจากไทยสกอร์เกมมิ่งด้วยครับคือมาซุนไปหมดครับคอนเซนเทรต2คนจะทิ้งก็ไม่ไหวจะหาที่ก็ลำบากโอ้ต้องโอ้โหเปลี่ยนไลน์เล่นเปลี่ยนพื้นที่ไปมั่วซั่วเลยครับโอ้แล้ววงจะอัปเดตอีก5วินาทีครับและไหลมาข้างๆโกดังของ Chamber Academy ในควอรี่เกนกาออนก็มารอรับแล้วครับเวทครับเห็นแล้วถ้านิ่งอย่างนี้ก็เสร็จเวทสิยังไงเวทตัวคมเลยนะเอ้ยเรียบเรียบแล้วน็อกไปก่อนด้วยเวทครับชาคอกน็อกไปก่อนนะอุ้ยแต่เหลี่ยมปิดครับเวทยังสามารถหามุมในการยิงได้ครับแล้วโอ้โหต้องนอนหลังต้นไม้แบบโอ้พื้นที่ครับโอ้ครับโอ้ลำบากครับแต่ถ้าจะรีเซ็ตกันได้ครับอย่างนี้ไม่มีปัญหานะเพราะมีสมองครับโอ้โหและจะได้วาร์ปคิวหรือเปล่าหัวโผล่เมื่อสักครู่นี้โผล่สมองไปก่อนครับโอ้แล้วดูนี่ฮะการเคลื่อนที่แบบออโตเมติกบอกเลยเรียกว่าออโต้ไพลอตเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้านั่งเฉยพอเท้านั่งเออโอ้มากันครับดูฟอร์เรสครับมูฟมาแล้วครับด้านหน้ามีทางด้านของบิกินาเกน76นั่นเองครับครับผมอินเทสเอ้าโซเดมาคอมเดินมาหย่อนเออโอ้โหชาขอไปเลยครับแล้วเหลือวางคิวคนเดียวเพิ่งชุบใหม่ครับโอ้แล้วผมว่าเขาน่าจะเช็คฟีดครับโซเดมาคอมน่าจะรู้ว่าเหลือคนเดียวนะหลังจากที่รู้ว่าน็อกดาวน์อันนี้เป็นของคอนเซนเทสใช่ครับออกไป2คนแล้วคนละเรื่องไม่เอาสุดครับโซเดมาคอมถอยมาก่อนครับครับผมตอนนั้นเกนกับอ้อนนี่ก็อยู่พื้นที่ตรงนั้นแค่2คนเท่านั้นเองครับมีการแยกเล่นมีเดียมอีสปอร์ตครับไหลผ่านมาเหมือนกันครับเพียงแค่เฟส3ครับเหลือ14ทีม52อะไรและ B Seeker ไปเปิดน็อกใส่มังกี้ดีพอดีและสติลคิวสติลคิวไปฮะจาก4
มิสเตอร์ออยครับน็อกใส่ซาดิลไปได้ครับตรงนี้พีเอ็นดับบลิวฝันเจ้าโดนแล้วมิสเตอร์ออยเจ็บออกเกมเลยเฮ้ยมีเดียมอีสปอร์ตก็ไม่ดีเหมือนกันแล้ว26ยิงใส่พีเอ็นดับบลิวขวัญน็อกดาวน์ลงไปครับเอ้าเหลือยืนอยู่แค่คนเดียวนะครับนั่นน่ะมีเดียมอีสปอร์ตเหลือแชงครับแล้วเขาดันมาแล้วครับเรียบนะแชงแล้วเจ้ามาสวนแต่ว่าไม่ทันนะครับโอ้26ครับเก็บมีเดียมอีสปอร์ตเกมไปอันดับที่14โอ้ลีกได้เดินมาเคลียร์แล้วมีเดียมเอาจิฟฟี่น็อกใส่นิโฟเดอร์ครับปั๊บมีจุ๊บๆน็อกใส่นูโมดี้ครับเบอร์เซอร์น็อกใส่จิฟฟี่แล้วเดลครับเก็บงานเบอร์เซอร์ออกจากเกมเลยโอ้โหตรงนี้ครับมันวัวบ้านครับแย่งพื้นที่กันครับเอาจริงผมว่าบ้านโกสค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาแต่เขาเล่นกั๊กกั๊กขอบโอ้โหเป็นการดักขอบนะครับแต่ว่านั่นแหละครับจำนวนคนน้อยกว่าแล้วโดนมาตีอย่างนี้ครับเพื่อนรับให้ไม่ได้ฮะแล้วเขาเหมือนจะเสียไปแบบสองคนฟรีๆเลยต่อให้ทางด้าน City 4เนี่ยเสียจิฟฟี่ออกไปก็จะรีเซ็ตบูโนบี้ขึ้นมาได้และได้พื้นที่ของบ้านด้วยครับใช่ครับด้านบนเห็นแล้วครับว่าเป็นเฉาก๊วยคือรถอุ้ยแล้วเข้าหัวเฉาก๊วยเกือบครับเกือบโอ้โห77ดาเมจครับเม็ดเดียวเท่านั้นนะฮะจาก SLR คูณ4ไม่ทำเมอร์ลินมอร์ครับเป็นพื้นที่ไฮกราวด์ครับต้องเลือกที่จะขยับเหมือนกันนะผมว่าวงมีโอกาสบีบไปทางเมอร์ลินมอร์ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมหลายๆเกมที่เราเคยเห็นนะวงแบบนี้และเหลืออีก5วินาทีวงจะอัปเดตแล้วครับพื้นที่ของเกนกาออนก็ค่อนข้างสวยเลยครับนี่ไงโอ้โหแล้วเมอร์ลินมอร์กับเกนกาออนโอ้โหแต่ดูอะไรกันครับเนี่ยเอาไดเบิร์กครับกระโดดลงรถแล้วจุ่มน้ำตายครับช็อกน้ำตายคือตอนนี้คือดูจากมินิแมปนี่คือไม่รู้เลยครับเยลโลทีสอยู่ที่ละแวกไหนนะคือมันค่อนข้างไกลมากๆแล้วแซมเชลบี้น็อกวงโอ้ยไดเบิร์กก็ต้องปล่อยแล้วยามันไม่มีมันซุนจัดๆเยลโลทีสอะคาเดมี่ตอนนี้จะขับเข้าวงครับแล้วดูมันไม่ไหวนะกระโดดลงเลยการมูฟแบบนี้ครับโอ้โหใช้พลังข้างนานครับเนี่ยเยลโลทีสอะคาเดมี่เฟส4มันค่อนข้างแรงนะถูกต้องครับออกจากเกมในระดับที่13เลยครับเพราะวงล้วนๆเลยครับอินเทนีสปอร์ตครับขับเข้ามาในวงมาติดทางด้านของเกนกาออนแล้วออสแมนสตาร์ทครับน็อกใส่วาร์ปคิวไปได้ครับผมระเบิดดักไว้ก่อนเลยครับให้ขึ้นมาครับฟุกฟิกครับและเลือกที่จะปูผมเป็นสโมควอลไปครับเพื่อที่จะเดินไปติดเนินข้างหน้าครับและโอ้ยโดนยิงมาจากด้านหลังจากเจมชัยครับน้องดอนลงไปเลยครับเพลลิคู NTS ตัวรับ2ทางครับฟุกฟิกเห็นแล้วตะไปเอ้าแต่ว่าไม่ใช่คนครับตรงนั้นมันหินนะและโอ้ยแล้วแม็กเนตยิงใส่เจมชัยน้องดอนลงไปเหมือนกันครับเอาแล้วครับสวนได้เหมือนกันครับเขาได้พื้นที่แล้วครับเวทเลือกที่จะขยับรถมาช่วยเพื่อนไวเลยแต่ต้องระวังทางด้านฟอร์เรสเกมมิ่งด้วยโซเดมาคอมคัมอยู่ไกลๆและบูโนบี้ยิงน็อกใส่ทอฟฟี่อีและแม็กเนตเก็บงานเจมชัยออกจากเกมไปก่อนเลยสแกปปี้ครับน็อกใส่วัฟฟี่คิวด้วยแกรเนตครับโอ้แล้วเหลือคนเดียวคอนเซนเทรตครับโดนตบไปตบมาระหว่างเกนกาออนและชาร์เปอร์นะครับผมเขาอยู่ตรงกลางพอดีปอสมาร์ครับได้พื้นที่เล่นไปที่เรียบร้อยครับและเกนกาออนต้องถอยกลับไปอยู่โกดังแล้วฟุ้งเพชรบุรีครับน็อกใส่วัฟฟี่คิวแล้วเก็บบอลเกมไปเลยครับโไปเลยครับทางด้านคอนเซนเทรตและสุดท้ายคอนเซนเทรตออกจากเกมในอันดับที่12ครับโอ้ฟุกฟิกครับตั้งเอมมาแล้วเห็นหัวอุ้ยบอสมายิงคมมากครับเก็บน็อกไป1เลยครับโหแค่หัวเท่านั้นเองและอินเทนิสปอร์ตเลือกที่เดินติดแล้วโดนไฟไปตรงนี้บอสมายังเดินต่อได้แล้วเวทครับเทรตมาเพียงเวทดีเอสน็อกดาวน์ลงไปแล้วบอสมาเทรตเวทน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันแล้วโซเดมคอมยิงบอสมาน็อกดาวน์เหลือแค่แม็กเนตกับลิเจนซี่เอ็กซ์กับโซเดมคอมและสเปย์เฮ้ยหลบไปได้หลังเกือบขาดยังไงแล้วติดไฟด้วยแม็กเนตโอ้โหเอาแล้วไงดิจิตี้มาแล้วโดนโซเดมาคอมน็อกไปก่อนก็ซ่าอย่าซ่ากับพี่นะโซเดมาคอมบอกวันออนวันครับยังไงวันออนวัน1ต่อ1แล้วแฟตก่อนโซเดมาคอมแฟตก่อนยังไม่มีการซ้ำนะเอ้าแล้วเป็นเจเนอรัลเกมมิ่งเข้าด้านหลังครับแล้วอย่างนี้จะรีเซ็ตทันหรือเปล่าครับครับผมเอาอินเทนอีสปอร์ตออกจากเกมไปเลยในอันดับที่11ครับแล้วตรงนี้มาไฟแล้วอีสปอร์ต3ติดครับจะมาตีเกนกาออนต่อแล้วต้องพยายามรีเซ็ตอย่างไวแล้วเหมือนเขาอ่านคิวฟีดแล้วครับว่าเนี่ยมีการปะทะกันอยู่ตรงนี้แล้วเดินตามเสียงมาเลยครับครับผมคิมซิวะครับเดินมาพีขวาแฟตก่อนนะและไล่เช็คมุมครับเจนเนอเรลรอดักข้างหลังครับเพื่อป้องกันการมีคนอ้อมครับถูกต้องครับเฮ้ยแล้วฟอร์เรสต์ค่อยๆไหลมาเล่นในคอรี่แล้วสังเกตเห็นว่าแอมยูมาอยู่ข้างไกลเหมือนกันนะครับผมเอาแล้วไงครับแล้วปล่อยให้เขารีเซ็ตขึ้นมาได้ครับเป็น3ต่อ3ครับและวงอัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยยังติดควารี่เยอะๆมากๆแล้วเมอร์ลินมอร์สวยจัดๆครับใช่ครับกิมสิวะครับเดินมาปาโมโลทอฟครับพื้นที่โกดังของ eSport 365นี่สำคัญมากๆเหมือนกันนะครับในการที่จะมูฟในพื้นที่ต่อไปนะใช่ครับแต่สามารถโฮไว้ก่อนได้ถ้าวงมันดีดขึ้นบนอย่างนี้ครับยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับ eSport 365เลือกที่จะถอยออกมาก่อนครับและแอมยูมาครับอยู่ใกล้ๆกับอิลิกทอยและด้านหลังยิงมาจากนิวเจอร์ซีย์
โอ้โหถึงมี23ลูกครับมาแล้วกันแอมยูมาแล้วมีงูด้านในเขาจะรู้หรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่รู้ครับอย่างนี้ไม่รู้แน่นอนไม่รู้ว่างูงูหรือแพะงูหรือแพะแต่เป็นแพะที่เป็นงูนะโกสยังไงแล้วปีหลังคาครับไม่ได้สังเกตอะไรทั้งสิ้นครับครับผมบิติเกอร์ขับมาพร้อมกับแฮมซี่และสแคปปี้และได้พื้นที่เล่นไปที่เรียบร้อยโอ้โหโอ้แล้วซิตี้โฟร์ไหลมาอีกทีมครับในมินิแมปครับมันจะไปเจอเมอร์ลินมอร์นะชิดมากๆครับในมินิแมปฮะใช่ครับไทสโกนก็มูมาเช่นกันโอ้โหโอ้โหพื้นที่ราคาทองครับตรงนี้ครับต้องครับโอ้โหหนัวมากๆได้หลังฟีเดใส่เฟลิกเชลบี้น้องดาลงไปแล้วครับตรงนี้นี่เลยครับบูโนบี้และเดลครับยังไม่ทันที่จะปั๊มเลือดเลยฉับช่วยกดหัวไม่ฉับช่วยยิงไม่โดนนะเจนนอลกับมิน็อกใส่ซัฟฟี่อีกครับโอ้โหมาแจมเหมือนกันอีสปอร์ต365เกือบนะเมื่อกี้ครับผมเมื่อสักครู่นี้ฉับช่วยเกือบไปเหมือนกันครับโอ้ขนาดเดลลื่นแล้วนะลื่นหลบกระสุนบอกเลยแล้วพลาดนะต่างคนต่างพลาดครับถูกต้องครับเมื่อกี้เนทจะย้อยมาโอ้โหเกือบโดนนะครับเกือบครับรีเซ็ตขึ้นมาก่อนแอมยูมาเห็นแล้วลองสเปย์ใส่อีลิกทอยน้องดาลงไปแล้วมาพี่จุ๊บเนทใส่คิมซีวะแล้วสุดท้าย e-sport 3 0 5มาปิดงานโกสออกจากเกมในดับที่10ครับต้องเริ่มเดือดและรีเซ็ตขึ้นมาได้ครับใช่ครับอู๋แล้วรีเซ็ตกลับมาได้64ครับแล้วด้านหลังเป็นอินเทนต์มาต่อเลยงานชุกชุมจริงๆครับมารินมอลอย่างนี้ครับประกบหน้าประกบหลังครับถูกต้องครับเฟลิกเชวีเดินนำมาแล้วทัฟฟี่นอนอยู่มันโถเนี่ยคอยล็อกให้เพื่อนอยู่นะแต่ว่าด้านหลังก็เปิดอยู่ครับผมอันตรายเหมือนกันครับอุ้ยเฉากล้วยโอ้ยิงข้ามฟากเลยจากซีส่งกระสุนมาอย่างไกลเลยครับไซสกอนซีใส่ชาวกล้วยน็อกดาวน์ลงไปแล้วทอฟีต้องรีเซ็ตแล้ว64เขาเห็นคิวฟีดหรือเปล่าครับเรื่องที่ยังไม่ทำนะใช่ครับจิบน้ำมันไปก่อนครับพักเบรกฮะอย่างเงี้ยแล้วอินเทนนี่สปอร์ตอินเทนเกมมิ่งขออภัยครับครับอยู่ใกล้ๆด้วยครับโอ้ตอนนี้ทุกทีมมีพื้นที่เล่นกันหมดแล้วครับเพียงแค่ตรงนี้แหละครับที่จะค่อนข้างสุนมากๆเพราะว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่จะได้แชมป์ส่วนใหญ่เลยถ้าวงมันจบที่ตรงนี้ฝ่ายไล่ไปก่อนครับเฉาก๊วยเดินเข้าไปในโกดังครับเล่นคู่กับล็อกกี้จีมครับครับผมทิ้งท็อฟฟี่อีเป็นตัวห้อยไว้ต้องรอวงอีก5วินาทีนะโอ้โหมีครับโอ้โหใกล้มากๆนะครับผมแล้ววงไปที่ออกซ้ายครับนี่แหละครับโอ้โหบันเทิงนะครับด้านล่างต้องขยับหมดเลยครับทั้งบีกินเกนเกนกาอ้อนไทยสกุลชาร์เปอร์อะคาเดมี่และต้องโดนรับจากทางด้าน e-sport 365เอาแล้วครับต้องมาดูกันครับว่าจะทำยังไงฮะ64ยังไม่ต้องมูฟเยอะครับเพราะว่ายังอยู่ในพื้นที่เล่นอยู่ครับตัวนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเลือกที่จะโฮกันก่อนครับใช่ครับตรงนี้น่าจะโฮก่อนส่วนทางที่จะปะทะกันคือด้านล่างของวงล่างขวาของวงคือฝั่งชาร์เปอร์แคเดมี่ไทยสกุลอะไรตรงนั้นเลยคือฟอร์เรสต์เนี่ยต้องรอรับการมาเยือนแน่ๆแหละครับครับผมชาร์เปอร์แคเดมี่มูฟยากนะแต่ต้องดูว่าถ้ามีรถอ่ะจะแล้วเดินมาตีเลยครับมาดินี่เห็นเวทมาดินี่สเปย์ไตเวทหันมาสวนไม่มีดาเมจติดเฮ้ยโดนไปนัดหนึ่งยังไงมาดินี่ง้างแกเนตขึ้นมาแล้วปาโมโลท็อปเลยไปครับและเนตโดนนะเวทโอ้โหแล้วไปขิ้งครับทิศทางเปลี่ยนแล้วเย็นแล้วน็อกใส่เวทแล้วเก็บงานเลยครับผมแล้วมาด้านหลังแล้วคิมซึวะยิงใส่ทำไมที่สิงห์ดาวลงไปเหมือนกันเป็นการปะทะกันของ3ทีมครับตรงนี้มาตินี่พยายามเดินเคลียร์มองหาเจเนอรัลแล้วเห็นหัวเห็นหัวเฮ้ยโอ้โหแล้วระวังด้านหลังนะเฮ้ยมันบอกเลยว่าเจเนอรัลเฮ้ยแล้วเมื่อกี้คือระเบิดทีคือแผงกั้นคือหลดมาทับหัวเลยพังเลยโซเดมากอมครับเห็นนิวเจอร์ซีย์แล้วเขารู้แล้วครับว่าหลังเข้าครับและเนทมาลูกนี้โอ้ยติดดาเมจไปนิดหน่อยแล้วสเปย์สวนครับโซเดมาคอมแล้วนิวเจอร์ซีย์คุณสองคนนิวเจอร์ซีย์ส่งเนทโซเดมาคอมแล้วไปแล้วโดนสเปย์มาจากเซอร์เลอร์เหมือนกันเอ้ยโดนเจนแต่ไทสกอตด้วยหลอสันโตสมาเข้าหลังบีกินอีกเกมอีกทีนึงกินติวันเอาใส่เทเวนตี้ซิกไปก่อนครับครับผมกินหางนะครับอย่างนี้ครับแล้วด้านหลังมีชาร์เปอร์ด้วยบันเทิงโอ้ยบันเทิงจัดบันเทิงจัดจากแดนเนียโดนล็อกจากลอนซาโตโอ้โหเป็นเบอร์ลิโอคาร์แล้วตรงนี้พยายามตอบสนองสวนไปครับมาตินี่พยายามสเปย์ใส่เซอร์เลอร์ลืมเกมจากโอ้โหสุดท้ายเป็นเซอร์เลอร์ส่งมาตินี่บิกินอเกนออกจากเกมในอันดับที่9แล้วเดินมาต่อกับ e-sport 365เลยครับบีซิกเกอร์ครับเดินมาชิดโกดังของทางด้านเกนกาอ้อนเลยครับอุ้ยแล้วมา5ทีมอ่ะตรงเนี้ยบอกเลยโดนกระเด็นจากบีซิกเกอร์ครับครับผมถ้าเขาเข้าข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะโดนทางด้านของไทสกุลเดินมาแจมได้ครับบีซิกเกอร์โปะสมูฟไปทางด้านของ e-365ก่อนครับเพื่อเคลียร์โกดังเห็นเซอร์เลอร์หรือเปล่าอุ้ยแล้วสมูฟมันบังครับสมูฟบังตาค่อยๆโอ้ยต้องรอฟาเลสคุณบ้านนะบีซิกเกอร์เห็น
เห็นซีสเปย์ใส่ซีแล้วโดนสวนไปจากวาลักครับน็อกไปก่อนแล้วทำน็อกยินดีว่าไปอีกทีนึงวาลักเก็บวิทเกอร์ออกจากเกมไปเลยโอ้โหเอ้าแล้วเซนเดอร์มาคอมมายิงน็อกใส่สแครปปี้ครับแต่แฮมซี่สวนเซนเดอร์มาคอมหายเลยแล้วฟุกฟิกตรงนี้ยังอยู่มีสโมกเฮ้ยแล้ววงมาชิดๆสโมกหนามากครับหนามากแต่วงมาด้วยไม่ใช่แค่สโมกวงกำลังมาแล้ววาลักครับไปยิงใส่ล็อกสโตนดังดันลงไปแล้วออนแมนตายิงใส่ล็อกกี้จิมดังดันลงไปเหมือนกันแล้วซีน็อกวงไปแล้วโอ้วาลักเก็บซีเอาแต่เกมว่าทัฟฟี่อีกครับน็อกใส่ฟุกวิบลีครับเป็นอีกเคลบี้น็อกใส่ทัฟฟี่อีกครับโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วสุดท้ายครับชาร์เปอร์แคดมี่ถูกต้องออกจากเกมในอันดับที่8เนื่องจากฟุกฟิกเดินมาปิดงานแล้ววาลักซ้ำรอซันโตทัฟฟี่อีได้หลายตายจากฟุกเพชรบุรีและสุดท้ายไม่ต้องออยยิงใส่ฟุกฟิกที่ตรงเมื่อกี้มีการปะทะครับออกจากเกมในอันดับที่7แล้วตอนนี้เซอร์เลอร์คนเดียวยิงก็ต้องไกลนะอีสปอร์ต365ถูกต้องครับอุ้ยเดี๋ยวออยหันมาเก็บเฉยเลยครับแต่ว่าทางด้านอี365ยังเหลือครบ4นะใช่ครับเซอร์เลอร์คนเดียวครับวาลักล็อกอยู่จะล่อทางซ้ายเออหยอดเนตมาแล้ววาลักสเปย์ตู้อยู่แล้วโอ้โหเป็นท่านวาลักครับเก็บไทยสกอลเกมมิ่งออกอันดับที่6ไปเลยและ Intent Gaming เลือกที่จะหมุนวนมาทางนี้ครับมาเจอกับมารินมอต่อเลยที่เขาโฮกันไว้นานมีปะทะเหมือนกันนะตรงเนี้ยโดนวงไล่แล้วล่ะครับต้องเลือกงัดแล้วครับครับผมโอ้ตอนนี้ JB ไปมาครับ eSport 365กับ Forest Gaming จะสวยมากๆนะใช่ครับผมเลือกแล้วครับอย่างนี้มีปัญหาแน่ๆครับแฟตแล้วโปะสโมกไปก่อนเหมือนจะพยายามเข้าไปเคลียร์ครับไอทีสนะก็มาหลังของทางด้านเมอร์ลินมอเช่นกันโอ้โหแล้วมันโทรน็อกใส่เมซี่คิวทูก่อนเลยยังไงล่ะฮะครับผมถ้าไม่งั้นสุดหลังก็รอจ่ออยู่นะโทนี่เจบีสเปย์ดับไปหนึ่งโทนี่เจบีโอ้โหเกือบหมดนะมันสักครู่นี้คือลายซ้อนกันครับน็อกล็อกกี้จิมน็อกดาวลงไปแล้วเหลือเขาแค่สองคนอยู่แล้วเป็นเจบีจะเห็นหรือเปล่าเห็นโทนี่เจบีหรือเปล่าเป็นเจบีแล้วเป็นอธิษฐานน็อกใส่ฉากกล้วยมิสเตอร์ออนน็อกใส่เดียวหลังโอ้อธิษฐานเก็บล็อกกี้จิมเฮ้ยเอาแล้วไงโอ้เหลี่ยมของเมอร์ลีมอร์กลายเป็นไม่สวยเฉยเลยครับโดนประกบหน้าประกบหลังจากทางโกดังแล้วเฟลิกซ์แชมบี้เห็นแล้วนะตอนนี้เท่าที่จะมีเลือดเทียนแล้วลื่นหรือเปล่าลื่นมันลื่นได้นะหนุ่มอธิษฐานเก็บมันเมอร์ลีมอร์ออกจากเกมไปก่อนนะมันโถครับออกจากเกมในดับ5เลยครับเมอร์ลีมอร์โดนล้อมหน้าล้มหลังครับตรงนี้แล้วเห็นแล้วเฟลิกซ์แชมบี้โอ้ยปล่อยหนึ่งปล่อยรอปล่อยสองค่อยๆเฟลิกมาเตยดีครับน็อกใส่คิวถือว่าน็อกดาวลงไปก่อนครับใช่ครับโหถ้าเขามีเนตนะผมบอกเลยบันเทิงโอ้ปล่อยหนึ่งปล่อยต่อครับยังไม่เลือกยิงครับและอินเทนสงสัยแล้วว่าข้างบนมีคนหรือเปล่าแฟลชแต่เขาน่าจะรู้แล้วว่ามีนะใช่ใช่เขารู้แล้วว่ามีครับแต่เขาเลือกที่จะมูฟกันได้อะดูฟอเรสครับเลือก2-2เลือกรับเลยครับขอบวงโอ้โหฟอเรสทำสวยจัดครับเกมนี้ไม่แน่ผมว่าอีสามบวกห้านะใช่มีโอกาสสูงมากครับใช่ครับเป็นไปได้หมดครับวาลักอยู่ขอบวงครับเป็น4-4-3-3ครับอืมอุ๊ยวาลักพยายามสแนปครับ P5 ไปก่อนครับ City 4รีเซ็ตกันขึ้นมาไม่ได้ครับเป็นเดลที่ไหลตายออกไปเป็นศพของมิสเตอร์ออยนะวงเข้ากลางไปอีกครับโอ้ยแล้ว eSport 365ครับพื้นที่ถือว่าจัดว่าเด็ดครับฟอร์เรสต์ขยับไม่ยากเท่าไหร่เนื่องจากแผง4ของเขาต้องเอาก่อนต้องบอกเลยว่าต้องปะทะก่อนฟอร์เรสต์แอบอยู่มาเห็นออสแมนตันหรือเปล่าเดินกลับก่อนครับครับผมแล้วดูครับเป็นวงเล็กที่เล่นที่ค่อนข้างแบบยากเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นลานโล่งนะมันมีการแบ่งเลเวลเป็นเนินอะไรเยอะไปหมดครับแล้วฟอร์เรสต์เขาคุมเนินด้านบนไว้หมดแล้วนะใช่ครับแต่ประมาทไม่ได้เหมือนกันครับแอบอยู่มาพลิกซ้ายมาโอ้แล้วเป็น M4 เก็บเสียงครับเฮ้ยเฟลิกซ์เชลบี้เหลี่ยมนี้รอล็อกอยู่ครับแต่ว่ารอนานไม่ได้นะครับเพราะว่า Forest Gaming เนี่ยรอจ่ออยู่ถ้ารอนานๆเป็นไงครับก็อาจจะเป็นเฮ้ยเป็นไงนี่มันรายการอะไรวะแมสติงกึ้งเนี่ยพูดที่เต็มไม่ได้คนเลยนั่นน่ะสิมาดูกันต่อแอมยูมาเฮ้ยบอกเลยเมื่อกี้เสียงทองแต่ตอนนี้ออสแมนตัสจะเอาหรือเปล่าแอมยูมาอยู่ใกล้มากๆนะครับครับผมและหย่อนไฟปึ๊บแอมยูมาพีคมาแล้วโทนี่เจบีครับโดนเฟลิกซ์เชลบี้ยิงอยู่แล้วกดหัวกันแล้วต้องเอาก่อนแอมยูมาโดนแฟดบอกแฟดมาหลบโอ้หลบทันครับหันหน้าหลบครับอุ้ยยังเลือกไม่ไหวสุดรอเพื่อนมาเดินเทรดแล้วเพื่อนมาเดินเทรดเอาแน่หรือเปล่าเฮ้ยแล้วแอมยูมายังรอเหรอพยายามเช็คข้างบนให้ขาดก่อนครับพยายามสเปย์โอ้โหแล้วสเปย์เอ็มโฟเก็บเสียงเกือบน็อกเหมือนกันเฟลิกซ์เชลบี้ดาเมจโคตรคมคิมซีวะเดินมาเดินมาดับใส่ออสเปนตาแล้วลู่ไปก่อนเดี๋ยวเป็นออสเปนตาครับโอ้โหแล้วกันสเปย์เลยครับเจลล์เกมมิ่งครับน็อกใส่โทนี่เจบีไปได้ครับถูกต้องครับแล้วซิตี้โฟเมื่อสักครู่ก็โดนเก็บไปเหมือนกันครับทางด้านเฟลิกซ์เชลบี้นะ
หลือแค่คนเดียวที่ยืนอยู่เป็นบูโนบี้ครับโอ้แล้วโทนี่บีเอบีครับไหลตายวงออกไปกลายเป็น4-4-1-1แล้วครับผมว่าสุดท้ายต้องเป็นการปะทะกันระหว่างฟอร์เรสและ E365และ Intent Gaming ออกจากเกมในอันดับที่4ครับจากการตายวงไปครับไม่ปล่อยให้เป็นศพของใครนี่คือศักดิ์ศรีดูครับไอทีซ่านะครับพื้นที่ค่อนข้างได้เปรียบนะ Fortnite Gaming ถูกต้องครับแต่ระวังโดนสวนหายเหมือนกันครับพื้นที่ของ eSports 365ดีเหมือนกันครับโอ้โหแล้วเขายังไม่จัดการทางด้านของ Felix Kilby ออกจากเกมนะเฮ้ยอย่างงี้คิดว่าจะไปใส่ไอทีซ่านะไปก่อนแฟดขึ้นมาไอทีซ่านะเห็นหลังอุ้ยไม่ยิงครับไม่พีคสุดครับถ้าพีคสุดอาจจะโดนสวนหายจากเจเนอเรลเหมือนกันเขาล็อกขาดให้อยู่ครับถึงมุมฟอร์เรสจะเป็นไฮกราวสามารถสแนปได้แต่อย่าลืมว่าด้านล่างมันมีหลายชั้นด้วยเหมือนกันใช่ครับแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าจะลงได้ง่ายครับต้องเลือกที่จะสโมกและเคลียร์ไปทีละหน่อยทีละหน่อยครับอันนี้ผมมองว่าคนที่อยู่กึ่งกลางของวงเนี่ยได้เปรียบถูกต้องซึ่งน่าจะเป็นอีสปอร์ต365หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับครับผมต้องใจเย็นที่สุดเลยครับเฟส9เนี่ยโอ้ลากยาวมาจริงๆครับแล้วบูโนบี้วงติดแล้วโดนวงไล่และสเปย์โห้ยเลยเจ็บแล้วจะโดนวงเรียบร้อยครับบูโนบี้ครับ64จะเกมในอันดับที่3แล้วเหลือเป็น4-4แล้ว4-4อย่างนี้คือตรงกึ่งกลางเนี่ยมันอยู่ทางด้านหน้าของยิมทิวะก็คือเนินตรงนั้นนั่นเองถูกต้องเอาแล้วครับต้องเลือกที่จะปั๊มแล้วฮะรีเซ็ตมันอยู่ที่ทีมไฟท์แล้วครับอย่างเงี้ยโพซิชันการยืนตำแหน่งเลยครับโอ้แฟดไปก่อนเฮ้ยถ้าเขาไหลขวาไปเนี่ยได้หมดนะใช่ครับแต่ว่าถ้าเขาหันมา4ตัวก็คือแบบไม่ไหวเหมือนกันเฮ้ยแล้วเลยถ้าเป็นอยู่แล้วเป็นอดิศรากับน็อกใส่คิดดีว่าแล้วเจลล์เกมมิ่งน็อกวงและแอมยูมาโดนน็อกจากเลไปได้แล้วจะกลายเป็นฟอร์เรสต์เกมมิ่งชัวร์ครับอย่างงี้ฮะเหลือยืนอยู่แค่คนเดียวแล้วครับทางด้านอีสปอร์ต365เป็นวาระสูงขึ้นและโดนวาระสวนไอทีซานะน็อกดาวลงไปแล้วมาเตอร์ดีพยายามโถมใส่วาระวาระเก็บเป็นดับเบิ้ลน็อกดับเบิ้ลน็อกวาระจะปั๊มยาจะเก็บเฮ้ยที่มันน็อกจากวาระเฮ้ยไม่ใช่แล้วละไหลโอ้โหเป็นเลครับฟอร์เรสต์เกมมิ่งครับโอ้มาจนได้ครับจากเกมแรกวันแรกเขาได้ไก่ไปและวันนี้ฮะครึ่งทางเกมที่16เขามาไก่ที่2แล้วฟอร์เรสต์เกมมิ่งประมาทไม่ได้เลยฮะโอ้โหปีบหัวใจจริงๆตรงวารักถูกต้องแล้วเขาเก็บไป3อ่ะครับ